ผมจะพูดคุยนะครับค่ำคืนนี้นะเรื่องของ4ประการถ้ามีเอาไว้ชีวิตไม่ผิดหวังด้วยความเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติด้วยความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแออย่างผมอย่างพวกเราเนี่ยมนุษย์ต้องการความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ของมนุษย์เนี่ยนะพี่น้องมนุษย์ก็จะมองหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีและเขาจะเข้าใจว่านั่นคือความสมบูรณ์ที่สุดของชีวิตเขาคนไม่มีเงินเขาก็จะหาเงินพี่น้องเขาเข้าใจว่าเงินคือส่วนเติมเต็มชีวิตของความสมบูรณ์ของเขาคนมีเงินแล้วแต่ไม่มีตําแหน่งไม่มีอํานาจเขาก็จะแสวงหาอํานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งความเติมเต็มของชีวิตเขาทุกคนความสุขแต่ละคนความเติมเต็มชีวิตแต่ละคนจึงต่างกันนะไม่แปลกเลยนะไม่แปลกดังนั้นหลักการอิสลามพี่น้องมันเป็นหลักการจากอัลเลาะห์นะครับมันเป็นหลักการและข้อบัญญัติเป็นหลักชะรีอะห์กฎหมายทางศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์คือใครพี่น้องอัลลอฮ์ร็อบบุลอาลามีนพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกอัลลอฮ์รู้ว่าอันใดที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขอันใดที่จะทำให้มนุษย์ประสบความล้มเหลวพระองค์รู้นะครับว่าความสุขที่สุดของมนุษย์จริงๆคืออะไรนะอัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าในอัลกุรอานفَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ดังนั้นใครก็ตามที่รอดพ้นจากไฟนรกได้และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นแหละครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะนะได้รับชัยชนะดังนั้นความสำเร็จมุสลิมจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ดูแค่ความสำเร็จในดุนยาดุนยาไม่มีความสุขพี่น้องดุนยาไม่มีคำว่าความสุขไม่มีคำว่าที่สุดไม่มีคำว่าสบายตลอดกาลดุนยาไม่มีแต่ดุนยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาบางอย่างเพื่อเติมเต็มในชีวิตและจะได้มุ่งสู่อาเคราะนั่นคือความสงบหรือสกีนะหรือความบารักัตในหัวใจนะดังนั้นวันนี้เราจะถามตัวเองว่าอันไหนคือความสงบของชีวิตฉันอย่าถามผมนะครับอย่าถามใครทั้งสิ้นเพราะเราจะตอบไม่เหมือนกันวันนี้ลองไปฟังดูคำพูดของบุคคลมนุษย์ที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ส่งมาสอนมนุษยชาตินั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวรับประกันและยกย่องเอาไว้นะว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาอุสวะตุนฮัสนะแท้จริงในตัวแบบอย่างของรอซูลเนี่ยมีแบบอย่างที่ดีอยู่วันนี้ถ้าเราเดินตามแบบอย่างของรอซูลท่านนี้เราจะประสบความสำเร็จเราจะประสบความเขาเรียกว่าความเต็มอิ่มของชีวิตในแบบที่มุสลิมสอนท่านแล้ววันนี้เนี่ยแหละครับพี่น้องถ้าวันนี้เงินคือที่จุดและทำให้เรามีความสุขมากที่สุดเนี่ยคนที่มีความสุขมากที่สุดคงจะเป็นกอรูนใช่ไหมครับพี่น้องแต่วันนี้กอรูนยังคงอยู่ใต้ดินยังคงถูกสูบยังถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สูบลงไปใต้ดินและจะยังถูกลงโทษในวันกิยามะห์ทั้งที่กอรูนเนี่ยไม่มีใครรวยไปกว่าเขาอีกแล้วในดุนยาณปัจจุบันนี้หากวันนี้ความสุขของมนุษย์ที่สุดคืออำนาจนะครับดังนั้นผู้ที่มีความสุขที่สุดก็ต้องเป็นฟิรอูนเพราะฟิรอูนหรือเป็นนัมรูดนะครับเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอำนาจเขาไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะเขาไม่ใช่แค่กษัตริย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กอรูนฟิรอูนนัมรุดเขาเรียกปกครองอาณาจักรในอียิปต์ในตะก่อนนั้นยิ่งใหญ่มากนะครับในอิรักในบาบิลตะก่อนยิ่งใหญ่มากอำนาจล้นฟ้าแต่สุดท้ายเมื่อเราเอ่ยชื่อคนเหล่านี้พี่น้องเราจึงรู้ว่าเขาเหล่านั้นสุดท้ายบั้นปลายของเขาคือนรกยะฮันนัมแต่วันนี้ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจนนะซอฮาบะห์บางคนเป็นคนมีกินบ้างไม่มีกินบ้างแต่ทำไมเขาเหล่านั้นเนี่ยยืนหยัดและสามารถมีความสุขในชีวิตที่เขาประสบได้เพราะเขาตามคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นเองครับพี่น้องวันนี้อินชาอัลลอฮ์4ประการนะผมเตือนตัวผมเองแล้วพี่น้องหวังว่าเมื่อเราฟังแล้วเราจะเอาไปปฏิบัติตามกันสี่ประการนี้เนี่ยใครจำได้ก็จำนะจำไม่ได้ก็จดเอานะครับหรือแค่ขี้เกียจจดก็ต้องจำนะฮะพี่น้องเพื่อจะไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาสี่ประการนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวและเป็นคำพูดจากฮะดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษนี้นะครับพี่น้องรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์นะครับบินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหรืออิบนุอุมัรนั่นเองซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอิบนุอุมัรคนนี้เนี่ยนะครับเป็นลูกชายของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
ขออนุญาตพูดถึงผู้รายงานฮะดิสนี่แป๊บนึงนะท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มนะที่เติบโตมาในอิสลามนะครับแล้วก็เป็นลูกของท่านอุมัรบินคอตอบและท่านอิบนุอุมัรคนนี้แหละครับพี่น้องวันที่ท่านอุมัรบินอุมัรบินคอตอบโดนแทงและใกล้จะเสียชีวิตท่านอุมัรได้สั่งให้อับดุลลอฮ์คนนี้แหละฮะที่เดินทางไปหาท่านหญิงไอชะเพื่อขออนุญาตในการฝังมัยยัตข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอุมัรคนนี้แหละครับพี่น้องเป็นหนึ่งในฟุกะฮะผู้ที่มีความอาลิมด้านฮุกุมชะรีอะห์ในบรรดาจากบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่อยู่แนวหน้าที่รู้เรื่องอะห์กามรู้เรื่องบทบัญญัติของหลักฮาลาลฮารอมหนึ่งในนั้นคืออิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรคือซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านที่จะพยายามใช้ชีวิตเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คืออิบนุอุมัรพี่น้องนักประวัติศาสตร์ผู้คนในตะบะอีนนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าเราเราะอัยตะบะนอุมัรนะครับหากแม้นว่าท่านเห็นอิบนุอุมัรนะครับในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วดูว่าเขาปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดไหนถ้าเมื่อท่านเห็นการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีเหมือนที่อิบนุอุมัรทำแล้วละกุลตะอินนะฮาซาละมัจญูนท่านจะกล่าวว่าชายคนนี้คือคนบ้านั่นคืออะไรพี่น้องอิบนุอุมัรพยายามจะตามท่านนบีตลอดไม่ว่านบีจะทำเรื่องที่เป็นอาดะชีวิตประจำวันหรือเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับอิบนุอุมัรก็จะพยายามตามในสิ่งที่ท่านนบีทำทุกอย่างเลยเท่าที่อิบนุอุมัรจะทำได้ท่านนบีใส่ผ้าแบบไหนท่านนบีโพกผ้าสารบันแบบไหนท่านนบีเดินแบบไหนอิบนุอุมัรจะพยายามตามท่านนบีตลอดทุกประการนะฮะตามทุกประการเหมือนบางครั้งท่านอิบนุอุมัรไปนอนครับเดินวนอยู่รอบต้นไม้ต้นหนึ่งเดินวนรอบเลยนะรอบจนคนถามว่าอิบนุอุมัรทำไมเดินแบบนั้นท่านอิบนุอุมัรจึงบอกว่าหวังว่ารอยเท้าเนี่ยของฉันเนี่ยมันจะไปตรงกับรอยเท้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความรักที่ซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ในวันจันทร์หน้าหัวข้อที่ผมจะพูดคุยนั่นคือความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อวีรบุรุษมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอาทิตย์หน้าผมจะคุยเรื่องนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ว่าความรักของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันซอฮาบะห์รักนบีแค่ไหนวันจันทร์หน้าเจอกันอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละฮะอิบนุอุมัรได้รายงานหะดีษตรงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าอันนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่ากอลท่านนบีบอกว่าอัรบะอุนนะครับ4ประการนะที่ท่านนี่ท่านนบีพูดกับท่านอิบนุอุมัรนะครับพี่น้องท่านนบีเตือนอิบนุอุมัรท่านนบีพูดกับอิบนุอุมัรแต่ในเยอะความหมายนั่นคือการเตือนอุมมะห์ทั้งหมดทั่วโลกหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วคําเตือนนี้เท่ากับว่านบีกําลังพูดกับเราทุกคนนะท่านนบีได้เตือนอิบนุอุมัรว่าอัรบะอุน4ประการนะอิบนุอุมัรเอ๋ยถ้าผมจะอธิบาย4ประการนะครับอิซาคุนนฟิกะฟะลาอะลัยกะ4ประการหากมีอยู่ในตัวเจ้าเจ้าจะไม่ประสบกับความเสียใจใดๆเลยตลอดชีวิตเจ้านะครับพี่น้องจะไม่ประสบกับความเสียใจใดๆเลยในตลอดชีวิตเจ้ามาฟาตะกะมินัดดุนยาเจ้าจะไม่ประสบความเสียใจใดๆเลยหากในตัวของเจ้ามี4ประการต่อไปนี้นะนี่คือคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ขอโทษนะครับพี่น้องนี่เวลานบีจะสอนอะไรเนี่ยหรือเวลานบีจะพูดอะไรเนี่ยท่านนบีจะมีจิตวิทยาสูงมากในการพูดเพื่อจะกระตุ้นคนให้อยากฟังสิ่งที่นบีจะพูดต่อไปดูตัวอย่างหะดีษนี้นะท่านนบีอยู่ๆนบีมาพูดเลยนะว่าสี่ประการมีต่อไปนี้โดยที่ไม่ได้บอกก่อนว่าหากมีในตัวเจ้าอิซาคุนฟีกะฟะลาอะลัยกะถ้ามีในตัวเจ้าเนี่ยคำว่าถ้ามีในตัวเจ้าสี่อย่างเนี่ยเจ้าจะไม่ประสบความเสียใจผิดหวังใดๆเลยเมื่อนบีพูดจั่วหัวอันนี้ไปก่อนเนี่ยมันทำให้ท่านอิบนุอุมัรหรือว่าพวกเราเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าแล้วสี่อย่างคืออะไรนะสี่อย่างคืออะไรเหมือนอันกุรอานเนี่ยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์กล่าวอัลฮักกะนะอัลลอฮ์เกิดขึ้นมาว่าอัลฮักกะ
และอัลลอฮ์ก็ย้ำออกมาว่ามัลฮากก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงและอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะมันเป็นการย้ำและพูดกระตุกให้เราอยากจะรู้ต่อมาว่าและสิ่งนั้นคืออะไรนะนี่คือจิตวิทยานะครับพี่น้องในการพูดคุยหรือในการโน้มน้าวหัวใจคนเนี่ยนะมันต้องจุดก่อนที่จะระเบิดเลยดูวันนี้นะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยจุดหนึ่งนะท่านนบีสอนและอินชาอัลเลาะห์เราเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราท่านนบีจึงบอกอิบนุอุมัรว่า4ประการนะมีในตัวเจ้าเจ้าจะไม่เสียใจใดๆเลยตลอดชีวิตเจ้า1นะท่านนบีบอกว่าฮิฟซุอามานะเจ้าหากมีประการแรกในตัวเจ้า4อย่าง1ในนั้นอันดับแรกนั่นคือการฮิฟซุอามานะจงรักษาและจงดูแลอามานะที่เจ้าต้องมีให้ดีที่สุดนั่นคือการรักษาอามานะพี่น้องอันดับแรกชีวิตคนนะฮะนิสัยหนึ่งนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกที่ผมและพี่น้องหลายๆคนหรือใครที่ยังบกพร่องในเรื่องอามานะพี่น้องเราบกพร่องในเรื่องอามานะแต่ท่านนบีบอกว่า4อย่างเนี่ยถ้ามีในตัวเจ้าจะไม่ประสบความผิดหวังเสียใจใดๆเลยอันดับแรกฮิฟซุอามานะจงระวังรักษาอามานะที่มีต่อตัวเจ้าให้ได้อะไรคืออามานะบ้างพี่น้องอามานะมี2แบบนะครับ1อามานะที่เป็นแบบสิ่งที่จับต้องได้เลยอย่างเช่นเงินอย่างเช่นของที่คนฝากกับเราไว้ต้องดูแลรักษาให้เขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับ1ในฉายาของรอซูลเราบอกอัลอามีนผู้ที่ได้รับความไว้วางใจนบีคนอาจจะถูกคนอาจจะกล่าวหาว่าท่านเป็นคนบ้าท่านเป็นหมอเวชหมอไสยศาสตร์คนด่านบีเป็นวิกลจริตแต่ไม่มีใครกล้าด่าท่านนบีว่าท่านนบีเป็นคนขี้โกงไม่มีใครกล้าด่าเลยพี่น้องลองดูในประวัติศาสตร์การทำงานของรอซูลเรานะอัลฮัมดุลิลละห์ตั้งแต่นบีเริ่มทำงานศาสนานบีเริ่มดาวะจนนบีเสียชีวิต13ปีแรกที่นบีโดนโจมตีอย่างหนักคนด่านบีต่างๆนานาแต่ไม่มีใครด่าท่านนบีว่ามุฮัมมัดขี้โกงเลยไม่มีใครด่าท่านเพราะเป็นที่รู้กันทั้งหมดว่านบีเป็นคนที่ไว้วางใจมีอามานะมากที่สุดในชาวมักกะตรงนี้พี่น้องผมจึงย้ำตัวเราและตัวท่านอามานะคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราดูแลอามานะที่เราต้องมีต่อตัวเองอามานะที่มีต่อคนอื่นอามานะที่ต้องมีต่ออัลลอฮ์พี่น้องอามานะที่ต้องมีต่อเมียต่อลูกทั้งหมดเขาเรียกว่าลินิซาอิกะอะไรกะฮักก่อนนะครับสำหรับสตรีสำหรับภรรยาท่านก็มีสิทธิสำหรับท่านวลินัฟซิกะอะไรกะฮักก่อนนะครับอัลกุมะกอลกอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตัวท่านก็มีสิทธิของตัวท่านซอฮาบะห์เนี่ยนะเหมือนที่เรารู้กันว่าซอฮาบะห์นะครับเวลาเขาทุ่มเทชีวิตของเขาเนี่ยแน่นอนพี่น้องชีวิตซอฮาบะห์ทั้งหมดเขาทุ่มเทเพื่ออิบาดัตเขาจะไม่ได้ทุ่มเทไปเพื่ออย่างอื่นเลยนะซอฮาบะห์ทุ่มเทอิบาดัตอย่างเต็มที่นะอย่างสุดชีวิตซอฮาบะห์เนี่ยการอิบาดะห์ของเขาเนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุยืนละหมาดท่านสามารถที่จะขอตำจบกุรอานได้ในคืนเดียวด้วยกับจบในขณะที่ท่านยืนละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนบรรดาซอฮาบะห์ละหมาดนะครับพี่น้องและสามารถที่จะยืนละหมาดตลอดคืนได้ซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับ มีซอฮาบะห์ท่านนบีท่านหนึ่งชื่อท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุสมานบินมัซอูนซอฮาบะห์ท่านนี้ผมเคยบรรยายไว้แล้วในเรื่องราวของท่านลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะอินชาอัลลอฮ์นะ แต่ผมจะสรุปว่าอุสมานบินมัซอูนเป็นซอฮาบะห์ที่เรียบร้อยสุภาพเป็นคนดีตั้งแต่ก่อนรับอิสลามเป็นคนเรียบร้อยมากๆหลังจากที่ท่านอุสมานบินมัสอูนรับอิสลามพี่น้องที่รักครับอุสมานบินมัสอูนก็ฮิจเราะห์มาที่มะดีนะห์อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่ง มีซอฮาบะห์ด้วยกันเขาไปเยี่ยมอุสมานบินมัสอูนที่บ้านนะฮะอามานหนึ่งซอฮาบะห์ที่เราบกพร่องผมบกพร่องนั่นคือการไปเยี่ยมเยียนหาสู่ซึ่งกันและกันเราบกพร่องพี่น้องแต่อย่าเพิ่งมาฟิตทำตอนนี้นะพอไปเยี่ยมตอนนี้เขาไล่เขาก็กลัวเรามันโควิดนะแต่ถ้าหมดโควิดอินชาอัลลอฮ์นะเราพยายามไปเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งเป็นญาติเราหรือไม่ใช่ญาติเราที่เป็นพี่น้องเนี่ยเราไปเยี่ยมเยียนเขาเป็นเพื่อนๆซอฮาบะห์เขาจะเยี่ยมกันบ่อยนะ
สอบนั้นก็ไปเยี่ยมท่านอุสมานบินมัสอูนที่บ้านของท่าน นะฮะปรากฏว่าไปเยี่ยมเนี่ยก็ไม่เจอกับท่านอุสมานบินมัสอูนแต่เจอกับภรรยาของท่านนะเจอกับภรรยาท่านอุสมานบินมัสอูนรอดิยัลลอฮุอันเมื่อซอบัตเห็นภรรยาของท่านอุสมานพี่น้องครับก็ตกใจนะว่าทำไมแต่งตัวโซมากอยู่แบบสกปรกสมซ้อเหมือนชีวิตไม่มีอะไรอีกแล้วพี่น้องครับเมื่อภรรยาท่านอุสมานได้ยินอย่างนั้นก็เลยตอบกับซาบะว่าตอนนี้เนี่ยอุสมานบินมัสอูนสามีของฉันเนี่ยเขาไม่สนใจอะไรแล้วในดุนยาเขาละหมาดทั้งคืนเมื่อตื่นตอนเช้าเขาถือศีลอดต่อเลยเขาไม่มานั่งสนใจในเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าไม่สนใจภรรยาไม่อะไรทั้งสิ้นเขาอิบาดัตอย่างเด็ดเดี่ยวและอิบาดัตอย่างเต็มที่จนไม่ได้นอนจนแทบจะไม่ได้กินละหมาดทั้งคืนอ่านกุรอานแล้วก็ถือศีลอดทันทีในยามกลางวันเป็นอย่างนี้พี่น้องจนภรรยาอยู่ในแต่งตัวเสื้อผ้าที่สมซ้อตัวท่านอุสมานเองก็แต่งตัวสมซ้อพี่น้องเรื่องราวตรงนี้จึงถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะเนี่ยนะครับสังคมของเขาเนี่ยนะ เป็นสังคมที่น่ารักมากๆดีมากๆเมื่อเห็นอะไรผิดปกติหรือเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยเขาก็จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเขาจะเป็นห่วงกันนะพี่น้องขออัลเลาะห์ให้เรามีและได้อยู่ในหมู่บ้านในสังคมที่พี่น้องเหมือนซอฮาบะด้วยอามีนนะเขาจะเป็นห่วงกันพี่น้องเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเมื่อไปหาท่านนบีเนี่ยก็บอกเรื่องราวตรงนี้ท่านนบีจึงเรียกและก็ตักเตือนท่านอุสมานบินมัสอูนให้ปฏิบัติอามานะห์ที่เขาเรียกว่าต้องมีต่อภรรยาต้องมีต่อตัวเองต้องมีต่อลูกต้องมีต่อสังคมและต้องมีต่ออัลเลาะห์ซาอะตันวะซาอะตันเวลาหลังจากที่ท่านอุสมานได้รับคำตักเตือนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านอุสมานจึงเข้าใจว่าชีวิตจริงๆเป็นยังไงท่านจึงกลับมาเปลี่ยนแปลงจึงแบ่งเวลาทันทีเวลาในการให้กับภรรยาเวลาในการให้ในการอิบาดะห์เวลาในการให้ในการหาปัจจัยยังชีพนี่คืออามานะห์ทั้งหมดที่ท่านมุสลิมต้องดูแลหลังจากวันนั้นพี่น้องครับภรรยาของอุสมานบินมัสอูนก็แต่งตัวที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นและชีวิตมีความสุขไหมครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขมากเมื่อเราปฏิบัติตามอามานะห์อย่างสมบูรณ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับพวกเราผู้ชายนะเราทำงานดาวะเราทำงานศาสนาเราเหนื่อยเราเหน็ดเราเดินทางเราไปนู่นมานี่แต่สิ่งหนึ่งพี่น้องครับเราก็ต้องให้เวลาแล้วก็อามานะห์ในการดูแลครอบครัวผมพี่น้องยอมรับว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยผมทำงานโดยเฉพาะในเรื่องบรรยายศาสนาเนี่ยนะครับไปนู่นมานี่เนี่ยจนเดือนหนึ่งแทบจะไม่ได้อยู่บ้านไอ้ความรู้สึกของเราคือเราไปได้ทำงานดาวะห์อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่จุดหนึ่งพี่น้องในความบกพร่องที่ต้องมีต่อเมียต่อลูกนะจนกระทั่งได้มีการพูดคุยนะได้กับภรรยาอะไรต่างๆจึงรู้ว่าเราผิดเมื่อเราผิดแล้วทำยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับจนเราเกินความสามารถเจ้าจงแบ่งเวลาไงครับพี่น้องเพราะทั้งหมดคืออามานะห์ทั้งหมดคืออามานะห์ที่เราต้องจัดการเราต้องดูแลนี่คืออับดุลอามานะห์อิลาอะห์ลิฮาจงให้สิทธิหน้าที่แก่ทุกอย่างนะครับนี่คืออามานะห์นี่คือสิ่งแรกพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับอิบนุอุมัรเตือนกับพวกเราฮิฟซุลอามานะห์นะครับฮิฟซุลอามานะห์พี่น้องเข้าใจนี่คืออามานะห์โดยทั่วไปและอามานะห์อีกที่ผมจะตักเตือนตัวผมและตัวท่านอามานะห์ในความเป็นมุสลิมอามานะห์ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอามานะห์ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ท่านได้รับอามานะห์จากอัลลอฮ์ด้วยเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอิสลามแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการของศาสนานี่คืออามานะห์ที่เราต้องดูแลเช่นกันวันนี้คนหนึ่งยอมทิ้งหลักการศาสนาเพื่อความเจริญทางโลกเขายอมตามตูดเจ้านายพี่น้องโดนยอมเดินตามท่านประธานยอมเดินตามผู้จัดการโดยที่ไม่สนใจเลยว่าหลักอิสลามจะเป็นยังไงผมนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกพี่น้องได้ยินข่าวคราวจากพี่น้องบอกและรายงานที่เชื่อถือได้บางทีเนี่ยคนเป็นมุสลิมแท้ๆพี่น้องแต่ด้วยกับการตำแหน่งด้วยกับการหวังในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องดุนยาเราสามารถยอมไปนั่งโต๊ะกินเหล้า
กับเจ้านายหรือกับคนที่เราต้องการอะไรจากเขาได้ในสิ่งที่เขากระทำซึ่งเขาไม่ใช่มุสลิมเราอยากจะเข้าใกล้นายนั่งโต๊ะกินเหล้าเราก็ต้องยอมไปด้วยเรายอมทิ้งอามานะระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่เรากลับกลายเป็นว่าเอาใจมนุษย์มากกว่าหลักการอิสลามนี่คือการบกพร่องในอามานะอย่างรุนแรงพี่น้องครับจำไว้อย่างพี่น้องอามานะใครที่รักษามันนั่นคือสัญลักษณ์ว่าเขาคืออีมานนะเขาคืออีมานนั่นคืออีมานที่มีในหัวใจคนมีอีมานจะรักษาอามานะคนไม่มีอีมานจะไม่สนใจอามานะโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องนี่คืออามานะอย่างหนึ่งอามานะอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมบอกนั่นระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับครอบครัวระหว่างเรากับภรรยากับลูกระหว่างเรากับเพื่อนและระหว่างเรากับตัวเราเองอามานะต้องปฏิบัติกับตัวเองต้องมีเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพักผ่อนการดูแลคนจึงถามผมไงครับว่าอาจารย์มองยังไงกับการฉีดวัคซีนป้องกันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ทั้งหมดคืออามานะที่เราต้องดูแลร่างกายของเราไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นี่คืออามานะพี่น้องคุยตรงนี้เนี่ยเข้าไปถึงเรื่องโควิด -19 วันนี้อามานะที่ต้องดูแลทำไมวันนี้เราต้องใส่แมสอะไรต่างๆพี่น้องอึดอัดก็อึดอัดหายใจก็ไม่ค่อยออกนะครับพี่น้องเข้าใจเลยเวลาผู้หญิงเขาปิดหน้าเนี่ยเขาทรมานขนาดไหนนะแต่เขายังทนได้วันนี้เราปิดหน้าพี่น้องคนใส่แมสคนที่เราป้องกันวันนี้ทำไมมุสลิมจึงมีหลักให้อยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนตอนเป็นโรคโควิดตอนมีโรคระบาดเราเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้นี่คืออามานะอย่าทำอันตรายคนอื่นและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนนี่คืออามานะพี่น้องมุสลิมวันนี้เนี่ยบางทีเราเป็นแต่เราไม่ได้กักตัวหรือเรากักตัวเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่เราขับรถออกไปทั่วไปนู่นมานี่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแต่จริงๆท่านกำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามหลักกฎหมายท่านต้องกักตัวหลักอิสลามท่านก็ต้องกักตัวเช่นกันแต่เรากลับปล่อยปะละเลยออกไปข้างนอกขอโทษนะครับพี่น้องเราทำแบบนั้นออกไปข้างนอกโดยที่เรามีโอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวแต่เราไม่กักเนี่ยถือว่าผิดอามานะห์ขั้นรุนแรงหากมีคนหนึ่งคนใดเจ็บสาเหตุจากเรานะหรือว่าอาการเราเองจะเจ็บหนักขึ้นนั่นคือบ่งบอกว่าท่านกำลังบกพร่องในอามานะอย่าไปอ้างนะครับพี่น้องว่านี่คือการตะวักกันนี่คือการมักง่ายไม่ใช่ตะวักกันนี่คือความมักง่ายไม่ใช่ตะวักกันนี่คือการบกพร่องในอามานะนี่คือการลดของอีหม่านท่านมุสลิมต้องมีอามานะในการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำแรกที่ท่านนบีเตือนกับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฮิฟซุอามานะนะครับจงรักษาไว้ซึ่งอามานะนะหวังว่าอันดับแรกพี่น้องเข้าใจนี่คืออามานะในการดูแลและอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ขอไว้จริงๆเลยนะ โดยเฉพาะมุสลิมพวกเรานะผมกับคนอื่นผมก็ไม่พูดหรอกฮะเฉพาะมุสลิมเราเนี่ยเราจะต้องถูกจับตามากกว่าคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีการปฏิบัติศาสนกิจมากกว่าคนอื่นเรามีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันเยอะกว่าคนอื่นเรามีมัสยิดเรามีการอิบาดัตทั้งหมดมุสลิมโอเคฮะพี่น้องเราต้องทำในส่วนของเราแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องอันไหนที่เป็นจุดเซฟและจุดป้องกันในการระวังไม่ว่าจะเป็นเว้นระยะแอลกอฮอล์อะไรต่างๆทั้งหมดคืออามานะที่เราต้องดูแลทั้งหมดคืออามานะที่อัลลอฮ์จะสอบสวนนี่คืออามานะจึงฝากเอาไว้ว่าอย่าให้ใครตราหน้าว่าพวกเราเป็นพวกที่สร้างปัญหาแต่เราต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนเห็นว่ามุสลิมถึงแม้จะมีการละหมาดถึงแม้จะมีการละหมาดวันศุกร์ถึงแม้จะมีการทำอิบาดัตร่วมกันแต่เราพร้อมที่จะทำอย่างมีอามานะในการดูแลปกป้องตัวเองและคนอื่นนะฮะเมื่อมีอาการก็จบพี่น้องเราจะยุติในส่วนของเราไม่ต้องกลัวพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับพี่น้องแน่นอนเพราะท่านปฏิบัติตามอามานะที่ท่านต้องได้รับและอามานะสุดท้ายที่ผมจะพูดกับท่านอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออามานะในการดะวะงานของอัลลอฮ์พี่น้องนี่คืออามานะสิ่งที่เราประกาศต่ออัลลอฮ์พี่น้องอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและปฏิญาณว่าท่านนบีเป็นรอซูลยืนยันในชะฮาดะห์2ชะฮาดะห์นี้จําเป็นที่เราจะต้องเอา2ชะฮาดะห์นี้ออกไปสู่ทั่วโลกเท่าที่เราจะทําได้
อินชาอัลลอฮ์นี่คืออามานะห์ยิ่งใหญ่ในการนำอิสลามออกไปให้มนุษยชาติทั่วโลกนี่คืออามานะห์ที่เราจะต้องทำทุกคนนะตามความสามารถของแต่ละคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะนี่คืออามานะห์พี่น้องสิ่งที่สองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนแก่ท่านอิบนุอุมัรฮิฟซุอามานะห์อย่างที่สองคือซิดกุฮะดีษอย่างที่สองอิบนุอุมัรท่านนะจะต้องเป็นคนที่พูดความจริงนะจงท่านจงเป็นผู้ที่พูดความจริงนี่คืออย่างที่สองที่ท่านนบีเตือนแก่อิบนุอุมัรอย่าโกหกจงพูดความจริงหลักการพูดความจริงตรงนี้พี่น้องครับในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกชัดเจนนะบอกว่าอินนัสซิดกะแท้จริงความจริงนั้นน่ะการพูดจริงเนี่ยยะฮดีอิลัลบิรมันจะนำสู่ความยำเกรงสู่ความดีงามว่าอินนัลบิรยะฮดีอิลัลญันนะและความดีงามจะนำทางสู่สวรรค์พี่น้องที่รักนี่อย่างที่2ที่ท่านนบีเตือนจงพูดความจริงนะอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงพูดความจริงจงกล่าวความจริงในหะดีษอื่นมาเสริมว่าจงพูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะทำให้เจ้ามันจะขมขื่นก็ตามจงพูดความจริงซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องครับตัวอย่างในการพูดความจริงของซอฮาบะห์ตัวอย่างในการพูดความจริงความจริงคือสิ่งเจ็บปวดความจริงคือสิ่งเจ็บปวดนะแต่เราต้องพูดความจริงสังเกตพี่น้องความจริงจะเจ็บปวดเสมอแต่เราต้องพูดความจริงอิสลามจึงอนุญาตให้โกหกบางกรณีนะครับพี่น้องอย่างเช่นสามีโกหกเมียนะสามีโกหกเมียผัวโกหกเมียเมียโกหกสามีเพื่อสร้างความสบายใจกันไม่เป็นไรไม่ใช่การโกหกเอาตัวรอดนะอย่างเช่น เราบอกกับเมียว่าเธอนี่สวยไม่สากเลยนะสวยจริงๆตั้งแต่วันแรกแต่งงานกันมาวันนี้ก็ยังสวยอยู่นี่คือโกหกแน่นอนพี่น้องมันจะเป็นไปได้หรอครับพี่น้องตอนแต่งแรกอายุ22ตอนนี้42บอกยังสวยเหมือนเดิมมันไม่ใช่แล้วฮะแต่เราพูดแบบนี้เนี่ยไอ้เขามีความสุขไม่เป็นไรนะกับข้าวทำวันนี้อร่อยมากจริงๆเค็มปี๋เลยนะให้ความสุขกับภรรยาโกหกไม่เป็นไรนะภรรยาโกหกสามีบางยังดูดีเหมือนเดิมนะมาชาอัลลอฮ์ยังดูเหมือนกับหนุ่มๆเลยจริงๆหัวผมบางไปหมดแล้วนะอันนี้ไม่เป็นไรนะโกหกแบบนี้หรือโกหกในสนามรบไม่เป็นไรนะโกหกในสนามรบไม่เป็นไรนะพี่น้องโกหกไอ้คนคืนดีกันไม่เป็นไรนอกจากนั้นไม่ให้โกหกตัวอย่างซอฮาบะห์ในการพูดความจริงพี่น้องครับนะตัวอย่างซอฮาบะห์ในการที่จะพูดความจริง นะพี่น้องใจพูดความจริงเนี่ยตัวอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งมีซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งนะครับพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นก็คือท่านดูพี่น้องเวลารีบมันลืมซัยดินะกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์เขาเรียกว่าระดับแนวหน้าท่านหนึ่งนะท่านกะอับบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์ระดับแนวหน้าและเป็นซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรบเป็นอัศวินคนหนึ่งของโลกอิสลามท่านกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะอับบินมาลิกไม่เคยพลาดนะครับพี่น้องเวลาไปไหนนบีออกรบกะอับบินมาลิกจะอยู่แนวหน้าและอยู่เคียงข้างท่านนบีเสมอมีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายชีวิตของท่านกะอับกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือในสงครามตะบุกนะครับพี่น้องสงครามตะบุกเนี่ยนะท่านนบีต้องเดินทัพออกไปจากมะดีนะห์สู่ตะบุกพี่น้องหลายร้อยกิโลนะด้วยอากาศร้อนด้วยอะไรต่างๆท่านกะอับบินมาลิกก็จะไปนะครับพี่น้องแต่ผลัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคือการผลัดจนท่านกะอับไม่สามารถจะไปทันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จนวันที่ท่านนบีกลับมาสู่มะดีนะห์อันมุนาวะเราะห์ความรู้สึกของท่านกะอับบินมาลิกเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยนะครับพี่น้องตกใจที่สุดในวันที่กองทัพอิสลามกลับมาถึงมาดีนะเพราะท่านกะอับไม่ได้ออกไปด้วยเมื่อท่านนบีมาถึงเนี่ยนะครับพี่น้องอาดะหรือมารยาทแบบอย่างของท่านนบีเราเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยเวลาเดินทางกลับมาเนี่ยท่านนบีจะไม่เข้าบ้านเลยนะจะไม่เข้าบ้านเลยนะท่านนบีจะไปที่มัสยิดละหมาดก่อนนะแล้วก็อยู่ที่มัสยิดนะครับท่านนบีก็ทำแบบนั้นตลอดนะจนสงครามตะบุกท่านนบีกลับมาเนี่ยนบีก็ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปที่มัสยิดขณะที่นบีนั่งอยู่มัสยิดละหมาดเสร็จอะไรเสร็จพี่น้องผู้คนก็มาหาท่านคนที่ไม่ได้ไปร่วมรบนะมาบรรดามุนาฟิกีนก็มาบรรดาหน้าไหว้หลังหลอกมาบอกกับนบีว่าฉันมีอุปสรรค
ฉันไปไม่ได้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันเจ็บป่วยไอ้คนนู้นไม่สบายโกหกต่างๆนานาเป็นรองโกหกท่านนบีก็รู้ว่าโกหกท่านนบีก็รู้ว่าโกหกแต่ท่านนบีก็จะมอบหมายให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเมื่อถึงคิวที่ท่านกะอับบินมาลิกเดินเข้าไปหาท่านนบีพี่น้องมาชาอัลลอฮ์กะอับเจ็บปวดมากเพราะคนบอกกับท่านกะอับว่าที่ตะบูกท่านนบีถามถึงท่านว่ากะอับอยู่ไหนนะกะอับอยู่ที่ไหนท่านกะอับตกใจมากพี่น้องนะครับว่าท่านนบีนึกถึงท่านและถามถึงท่านท่านกะอับจึงเดินเข้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกะอับรายงานเรื่องนี้บอกว่าท่านรอซูลเนี่ยเวลาเห็นฉันเนี่ยท่านนบีก็ยิ้มแต่เป็นการยิ้มของคนที่โกรธพี่น้องรอซูลนะครับมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีโกรธใครนบีจะไม่ได้แบบแสดงอาการตาแดงขึงขังโกรธตะโกนไม่ฮะซาบัดจะสังเกตความโกรธของท่านรอซูลเนี่ยในระหว่างคิ้วของท่านนบีตรงนี้นะครับพี่น้องจะเป็นสีแดงเลยเวลาท่านนบีโกรธท่านนบีโกรธท่านนบีจะแสดงออกมีสีหน้าที่ซอฮาบะห์รู้ว่าตอนนี้ท่านนบีกำลังโกรธนะแต่ท่านนบีมองกะอับด้วยความยิ้มแล้วโกรธด้วยท่านกะอับรู้ตัวกะอับนั่งลงต่อหน้าพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกนะหากเป็นเรานั่งต่อหน้ารอซูลตัวต่อตัวพี่น้องท่านกะอับจึงพูดบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์หากวันนี้ฉันนั่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่ในหน้าดุนยานี้ท่านก็รู้ว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเก่งในการพูดท่านกะอับบินมาลิกเป็นคนที่พูดเก่งมากๆพี่น้องเป็นนักพูดที่เฉียบขาดมากๆเป็นคนที่มีพลังเสียงมากๆพูดอะไรแล้วคนเชื่อหมดเลยพี่น้องท่านกะอับบินมาลิกจึงบอกท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ถ้าวันนี้คนที่นั่งต่อหน้าฉันไม่ใช่ท่านจะเป็นใครก็ตามในโลกดุนยานี้ฉันจะพูดจนฉันพ้นผิดเลยยารอซูลุลลอฮ์แต่วันนี้คนที่นั่งต่อหน้าฉันคือท่านหากวันนี้ฉันโกหกจนฉันรอดแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ท่านโกรธและเกลียดฉันมากที่สุดยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นที่ฉันไม่ได้ออกไปวันนั้นฉันยอมรับว่าฉันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับท่านครับพูดความจริงต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บปวดมากเพราะการพูดความจริงของท่านครับวันนั้นเป็นอัสบาบสาเหตุที่อัลลอฮ์ลงโทษเพื่อจะอภัยโทษบาปให้แก่ท่านกะอับบินมาลิกโดยที่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งมะดีนะห์ห้ามพูดแก่กะอับบินมาลิกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า50วันพี่น้องกะอับบินมาลิกจึงอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดด้วยเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า50วันเพราะพูดความจริงเพราะพูดไม่โกหกท่านนบีอัลเลาะห์ลงโทษแต่สุดท้ายเมื่อครบกำหนดพี่น้องในวันที่กะอับบินมาลิกยืนละหมาดบนดอดฟ้าท่านในเช้าวันนั้นมีเสียงตะโกนมาจากหุบเขาเลยนะครับพี่น้องว่าอัฟชิริยาครับข่าวดีครับเอ้ยตะโกนมาดังมากข่าวดีครับท่านกะอับได้ยินเสียงตะโกนมานะครับพี่น้องยาอัลลอฮ์กะอับก้มไปสุญูดร้องไห้เข้าใจแล้วว่าบทลงโทษที่อัลลอฮ์ลงโทษฉันวันนี้จบลงแล้วอัลลอฮ์อภัยโทษแล้วกะอับลงมาข้างล่างพี่น้องครับซอฮาบะห์มาที่บ้านบอกกะอับท่านนบีรอท่านที่มัสยิดท่านนบีรอท่านที่มัสยิดไปที่มัสยิดครับดีใจมากพี่น้องจึงไม่มีอะไรจะให้เขานะครับด้วยกับความจนของท่านครับท่านครับจึงถอดเสื้อที่ใส่อยู่เนี่ยให้กับชายคนนี้ทันทีท่านครับจึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเจอท่านนบีในมัสยิดท่านนบีมองมาที่ครับท่านนบีมีใบหน้ายิ้มแย้มมากมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับหน้าท่านนบีเวลาท่านนบีมีความสุขพี่น้องเมื่อ 2-3 คืนที่ผ่านมาเป็นเวลาดวงจันทร์เต็มดวงผมอยู่บ้านนอกผมมองชัดเจนมากสวยงามมากพี่น้องดวงจันทร์เต็มดวงนะเราดูดวงจันทร์เต็มดวงในยามค่ำคืนมันสวยงามขนาดไหนเชื่อหรือไม่ใบหน้าท่านนบีสวยงามยิ่งกว่าดวงจันทร์เวลาท่านนบีมีความสุขพี่น้องท่านนบีมองครับท่านนบียิ้มแย้มยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนะครับนี่คือรอซูลเราพี่น้องท่านกะอับบินมาลิกดูหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยิ้มแย้มแล้วมีนูรมีความสะอาดและความสดใสสวยงามมากท่านนบีเราเป็นผู้ที่มีใบหน้าสวยงามมากๆพี่น้องยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญท่านนบีจึงบอกกะอับให้ท่านรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ยกโทษให้แก่ท่านแล้วกะอับบินมาลิก
คาบินมาลิกได้ยินอย่างนั้นนะพี่น้องบอกกับท่านนบีว่าฉันตั้งแต่วันนี้ขอสาบานฉันจะพูดแต่ความจริงตลอดชีวิตฉันพี่น้องคาบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์ที่สัญญาบัยอะห์แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตจะไม่พูดอะไรที่โกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือการซิดกุฮะดีษพูดความจริงนะนี่คือพูดความจริงซึ่งเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนแก่อิบนุอุมัรนะครับและแก่บรรดาอุมมะห์ของท่านทุกคนสิ่งนี้ถ้ามีในชีวิตท่านจะมีความสุขอย่างที่2นั่นคือการพูดความจริงการพูดความจริงพี่น้องเจ็บปวดทุกความจริงคือสิ่งเจ็บปวดแต่ถ้ารักษาความจริงให้ได้อัลฮัมดุลิลละห์ท่านจะสำเร็จนะแล้ววันนี้ถ้าเราพูดความจริงพี่น้องเราจะไม่ใช่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกอันไหนเราชอบเราก็ชอบอันไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่จำเป็นต้องเสแสร้งคนพูดความจริงอาจจะมีเพื่อนน้อยแต่จะมีเพื่อนที่จริงใจคนพูดความจริงอาจจะมีคนไม่ชอบเยอะแต่มีคนที่รักท่านอย่างจริงใจจะอยู่เคียงข้างท่านพูดความจริงแต่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องคิดบทละครเยอะไม่ต้องคิดความเสแสร้งเยอะเพราะความจริงไม่ใช่บทละครความจริงคือความจริงความจริงคือความแท้พี่น้องนี่คือการพูดความจริงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้สอนแก่ท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและแก่บรรดาซอฮาบะห์และแก่บรรดาอุมมะห์ทั้งหมดนี่คืออย่างที่2อย่างที่3นะครับพี่น้อง ที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้หากมีเอาไว้ชีวิตท่านจะไม่ผิดหวังนั่นคือการที่ฮุสนุคอลีกะจงมีอัคลักที่ดีงามมาชาอัลลอฮ์อย่างที่3พี่น้องที่ท่านนบีบอกจงมีอัคลักมารยาทที่ดีงามมารยาทตรงนี้ครับพี่น้องที่รักท่านนบีเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ชื่นชมและยกย่องวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนมารยาทอันใหญ่หลวงมากท่านนบีเรามารยาทท่านนบีเป็นยังไงพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีจะไม่จับผิดคนท่านนบีจะไม่จับผิดคนท่านนบีจะผ่อนปรนกับคนอื่นท่านนบีจะให้โอกาสคนผิดพี่น้องนี่คือมารยาทอันงดงามของท่านนบีและคำว่าอัคลากมารยาทไม่ใช่ความหมายในการพูดครับพูดค่ะพูดครับพูดค่ะอย่างเดียวนะคนขี้งกถือว่าอัคลากไม่ดีพี่น้องคนขี้ขลาดถือว่าอัคลากไม่ดีอิสลามวัดเรื่องอัคลากไม่ใช่แค่คำพูดคำจาพี่น้องทั้งหมดอุปนิสัยความเป็นอยู่ความกล้าหาญความขี้เหนียวทั้งหมดถูกเรียกว่าอัคลากหมดเลยนบีเราพี่น้องท่านเนี่ยนะหนึ่งในอัคลากที่งดงามของท่านนบีท่านรอซูลนะครับฮิลหมายถึงท่านจะเป็นคนที่ให้อภัยแก่คนจริงๆนะเป็นเราเนี่ยคนมาทำอะไรเยอะๆกับเราเนี่ยเราใส่หมดแล้วพี่น้องไม่ต้องไปถามระดับโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูโต๊ะอะไรทั้งนั้นพี่น้องลองไปแย่มันเยอะๆมันก็ขึ้นนอกจากมันไรมารับบุใครที่อัลลอฮ์เมตตาที่คุมอารมณ์ได้นั่นคือสุดยอดแต่รอซูลเรานะท่านนบีของเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์บางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมีอยู่ครั้งนึงท่านถูกดึงเนี่ยพี่น้องด้วยกับดึงเสื้อคลุมของท่านเนี่ยนะ อาหรับบ้านนอกมาดึงเสื้อท่านนบีเนี่ยพี่น้องดึงอย่างนี้เลยนะดึงจนเสื้อเป็นรอยเป็นรอยนะครับพี่น้องเสื้อเนี่ยเป็นรอยที่คอท่านนบีดึงแรงมากดึงแรงมากแต่ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไม่ได้โต้ตอบไม่ได้ว่าไม่ได้ด่าท่านนบีก็ยิ้มและเข้าใจนิสัยของอาหรับบ้านนอกซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยพี่น้องบางคนมาทำรุนแรงกับท่านนบีซอฮาบะห์จะเอาตายด้วยซ้ำแต่ท่านนบีไม่ท่านนบีมารยาทท่านงดงามสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่เช็คง่ายๆระหว่างเรากับนบีเนี่ยต่างกันแค่ไหนเช็คตัวเองง่ายๆรอซูลเนี่ยนะถ้าคนไม่รู้จักท่านมาก่อนเนี่ยและมาเห็นนบีครั้งแรกนะและมาเห็นท่านนบีครั้งแรกจะมีความกลัวต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กขอโทษหลุดนะจะมีความกลัวต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ปกติเลยนะคนถ้าไม่เคยเห็นนบีมาก่อนและอยู่ๆมาเจอท่านรอซูลที่มาดินะห์หรือที่ไหนเนี่ยจะกลัวนะจะกลัวนบีมากเพราะรอซูลเราอัลลอฮ์ให้ความน่าเกรงขามแก่ท่านนบีนะท่านนบีเป็นคนงดงามพี่น้องเป็นผู้ที่มีใบหน้างดงามมากแต่อัลลอฮ์ปกคลุมด้วยความน่าเกรงขามจะคนละแบบกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบีจะดูเกรงขามพี่น้องคนดูแล้วจะกลัวนะ
ตัวสั่นเลยนะครับบางคนเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อได้มาใกล้ชิดท่านนบีเมื่อได้มานั่งคุยกับท่านนบีเมื่อได้มาสัมผัสท่านนบีเขาจะรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีนะเขาจะรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีพี่น้องยิ่งใกล้ยิ่งรักวันนี้เราดูพวกเราเองเด้อพี่น้องนะเราดูพวกเราเองนะเราบอกว่าเวลาคนไม่รู้จักเราเนี่ยเขาก็จะอยากคบกับเราแปลกนะเออไม่รู้จักน่าจะดีนะแต่คนเวลาเข้ามาใกล้เราแล้วเนี่ยเขาจะหนีห่างออกไปจากเราเรื่อยๆลองดูว่าเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าวันนี้คนมาหาเราแรกๆไม่รู้จักกันก็อยากมาคบพอมาคบกับเราแล้ววันหนึ่งผู้คนต่างหนีออกไปจากเราเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปด่าคนที่หนีออกจากเรานะเราต้องเช็คตัวเองว่าเรามันทำตัวอะไรของเราวะทำไมอยู่ๆคนออกไปหมดเลยเป็นไปไม่ได้พี่น้องเป็นไปได้น้อยมากคน10คนเนี่ยจะเลวพร้อมกันและเกลียดคนคนเดียวน้อยมากบางครั้งเราเองที่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยในบางอย่างที่เราทำตัวพี่น้องเราทำไม่เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำผู้คนจึงหนีออกไปจากรอบๆเราอัลลอฮ์จึงเตือนนบีไงพี่น้องในเรื่องมารยาทเราคุณตาฟัซซอนกอลีซัลกัลมุฮัมมัดถ้าเจ้าเป็นคนที่มีใจหยาบช้าหยาบกระด้างลันฟัดดูมินฮาวลิกผู้คนจะหนีออกไปจากรอบๆเจ้าทันทีนบีจึงมีใจอ่อนโยนท่านนบีจึงมีมารยาทที่งดงามพี่น้องและผู้ที่จะได้อยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดใกล้ที่สุดในวันกิยามะห์นั่นคือคนที่มีมารยาทดีที่สุดพี่น้องนะนี่คือบอกว่ามารยาทคือสิ่งต่างๆนะที่เราจะต้องดูแลจะต้องจัดการโดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินชีวิตเรานะใครค้างลองกดออกนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอาจจะเป็นเพราะผมตอนนี้ยังไหลไปได้อยู่นะลองกดออกนะครับแล้วเข้าใหม่อินชาอัลเลาะห์นะเอาละนี่อย่างที่3นะครับว่าในเรื่องของมารยาทนะมารยาทพยายามตามแบบท่านนบีอย่าละหมาดเหมือนนบีแต่มารยาทเหมือนอบูละฮับไม่ได้นะอย่าละหมาดเหมือนนบีอย่าถือศีลอดเหมือนนบีอย่าทำฮัจญ์เหมือนนบีแต่มารยาทเอาแบบอบูญะฮัลไม่ได้วันนี้มุสลิมพยายามนะผมก็อยู่ในช่วงพยายามทุกคนอยู่ในช่วงพยายามเหมือนท่านนบีทั้งเรื่องอิบาดัตแล้วเรื่องอัคลากอินชาอัลลอฮ์เราจะสำเร็จนะเราจะสำเร็จพี่น้องครับและอย่างสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนแก่อิบนุอุมัรและเกินพวกเราทุกคนประการที่4นั่นก็คืออิฟฟะตุนฟีตุอมะตินจงมีความพอดีนะในเรื่องการกินอาหารในเรื่องการหาปัจจัยยังชีพจงรู้จักความพอดีและความพอเพียงนั่นเองนบีสอนเราอย่างที่4ให้รู้จักการพอดีพี่น้องตรงนี้นะมันประกอบไปในเรื่องการกินการหาอาหารการหาริสกีหาปัจจัยยังชีพวันนี้เราหาอาหารหาริสกีพี่น้องหรือเรากินเข้าไปในร่างกายจงรู้จักเขาเรียกอิฟฟะการพอเพียงแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่มีความเรียกว่าละโมบหรือเราจะไม่มีความที่แบบว่าไม่คำนึงนะพี่น้องว่าจะฮาลาลฮารอมอะไรทั้งสิ้นจะหาทรัพย์หาสิ่งที่ฮาลาลถึงแม้จะได้น้อยแต่ฮาลาลมันมีบารอกัตในนั้นถึงแม้จะได้มากแต่ไม่มันเป็นสิ่งที่ฮารอมมันจะหมดบารอกัตในนั้นขอโทษนะครับเรื่องปัจจัยยังชีพผมได้รับเคสมานะเคส 2-3 เคสนะมีมุสลิมเราเนี่ยนะมุสลิมเราบางท่านวัยรุ่นเนี่ยนะโทรมาหาผมคุยกันนะบางคนบอกกำลังตัดสินใจนะว่าทำไมครับมีที่ผมจำไม่ผิดอินชาอัลเลาะห์มีประมาณ2เคสนะบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปเป็นดารานักแสดงอ๋อมุสลิมเราหล่อๆก็อัลฮัมดุลิลละห์มีนะทำเป็นเล่นจะไปเป็นดาราอาจารย์มีที่ก้าวเข้าไปแล้วส่วนหนึ่งและกำลังจะคิดก้าวเข้าไปนะบอกผมจะไปเป็นดาราอาจารย์อยากจะไปเป็นนักแสดงแล้วก็เอ่ยด้วยนะมีนักแสดงมุสลิมคนนั้นคนนั้นที่เขารู้จักนะเราก็รู้จักไปน้องก็ฟังโอเคก็เคยได้ยินชื่อนะบอกหลักอิสลามเป็นไงฮะอาจารย์ผมก็ต้องบอกว่าโอเคยอมรับในเมืองไทยเนี่ยนะอาชีพดาราอาชีพนักแสดงยอมรับว่าสายบันเทิงอ่ะมันได้เงินเยอะและได้โคตรเยอะเลยนะได้เงินเยอะมากเพราะคนชอบอะไรที่บันเทิงไม่ชอบอะไรเป็นสาระเท่าไหร่มันได้เงินเยอะแล้วมันได้เงินเร็วแล้วมันได้เงินมากมันได้จริงๆอ่ะแต่ผมก็จะบอกอย่างนี้นะว่าในมุมมองมุสลิมเรานะฮะได้เงินเยอะ
ได้เงินมากได้เงินเร็วแต่มันมาได้จากเส้นทางฮารอมถือว่าไม่มีบารอกัตนะน้องน้องไปอย่างนั้นน้องไม่มีบารอกัตและผมบอกในฐานะมุสลิมกาเฟตไม่เกี่ยวนะนักแสดงหรือคนที่เข้าไปในวงการบันเทิงที่เป็นมุสลิมถึงแม้จะได้เงินเยอะเงินมากลองไปดูชีวิตเขาสิครับพี่น้องมันไม่มีความสุขแล้วเพราะความบารอกัตไม่เกิดอัลลอฮ์จะให้ความบารอกัตความสุขได้ยังไงกับหนทางที่ได้มาซึ่งเป็นสิ่งฮารอมพี่น้องผมบอกว่าน้องตัดสินใจแล้วจงเลือกดีๆเนี่ยหมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละเรามีหน้าตามีอะไรที่ดีงามจงขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ใช้มันไปในทางที่ดีงามพี่น้องครับบอกว่าเอาละนี่คืออัลลอฮ์สอบท่านอัลลอฮ์ทดสอบว่าเราจะเลือกไปทางไหนแต่ถ้าเลือกไปทางนั้นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองหวังชื่อเสียงก็ไปฮะและการไปแบบนั้นท้ายที่สุดมันก็จะไปสู่ความโกรธของอัลลอฮ์และความโกรธของอัลลอฮ์มันจะนำสู่ซึ่งนรกแน่นอนมุสลิมเมื่อได้พูดงั้นอินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าพี่น้องจะเปลี่ยนแนวความคิดผมชื่นชมนะครับผมเป็นนักคนดาวะทำงานศาสนาตัวเล็กๆก็ไม่คิดว่าคนที่จะเข้าวงการยังอุตส่าห์โทรมาถามอัลฮัมดุลิลละห์จึงแนะนำไปอย่างนั้นและก็จะยืนยัน พูดตลอดไปนะว่าบอกมึงอย่าเลือกเลยนะอัลลอฮ์ให้มึงหน้าตาดีมึงสวยมึงอะไรก็แล้วแต่อย่าไปเลือกทำเส้นทางที่อารอมเงินได้มาหนทางที่ฮารอมต่อให้เยอะแค่ไหนอัลลอฮ์จะไม่บารอกัตไม่มีบารอกัตคือไม่มีความสุขแต่เงินถ้าได้มาซึ่งหนทางฮาลาลแต่มีบารอกัตอัลลอฮ์จะให้มาซึ่งความสุขเลือกความสุขของชีวิตจงคิดตามหลักศาสนานะและเดินตามหลักศาสนาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องถึงแม้จะได้ไม่มากแต่ท่านมีความพอเพียงในมันใครที่พออัลลอฮ์จะให้เขาอิ่มพี่น้องครับใครที่รู้จักพออัลลอฮ์จะให้เขารวยนะครับพี่น้องเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนามัลฆินะฆินันนัฟซ์แท้จริงความร่ำรวยที่สุดคือการรู้จักพอนี่คือ4ประการในค่ำคืนนี้ที่ผมเตือนตัวผมและเตือนพี่น้อง4ประการนะครับหากมีที่ใครเราจะมีความสุขในชีวิตเราจะไม่เสียใจเลยตลอดกาลนะ1รักษาอามานะห์2พูดความจริงนะครับพี่น้องพูดความจริงนะ3มีมารยาทที่ดีงามนะมีมารยาทที่ดีงาม4พอเพียงในปัจจัยยังชีพในการหาในการกินให้รู้จักคำว่าพอให้รู้จักคำว่าฮาลาลอย่าละโมบและอย่าโลภในชีวิต4อย่างท่านก็จะมีความสุขและความบารอกัตในชีวิตแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะค่ำคืนนี้ขอแห้งเหมือนเดิมนะจะซักมุลลอฮ์ก่อนกินน้ำแป๊บนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบนะบางพรสวัสดิ์ถามผมว่าที่ผมอธิบายพูดคุยเรื่องศาสนาให้เพื่อนต่างศาสนิกฟังถือเป็นการดาวะไหมครับไม่ใช่ถือเป็นการดาวะนั่นคือการดาวะเลยนั่นคือการดาวะคือการดาวะเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งหน้าสแลนอยู่ในไลฟ์แบบนี้หรอกครับพี่น้องไม่ต้องมานั่งเหมือนผมไฟส่องหน้าตาส่องกล้องหรือไม่จำเป็นต้องนั่งบนเวทีอย่างเดียวหรอกครับพี่น้องการดาวะคือการทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ท่านทำได้เจอเพื่อนคุยกับเพื่อนนะต่างศาสนิกคุยกับเพื่อนต่างศาสนิกให้เขาเข้าใจในเรื่องของอัลลอฮ์นั่นคือการดาวะเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยท่านเนี่ยนะครับพี่น้องยังอาจจะได้บุญมากกว่าผมด้วยซ้ำเพราะท่านทำเนี่ยไม่ได้อะไรไม่มีชื่อเสียงไม่ได้อะไรตอบแทนนะท่านอินชาอัลลอฮ์พี่น้องทำด้วยความอิคลาสหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีงามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรนะอิสลามปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยรายวันได้รุสกีฮารอมาเอาเนาอูซุบิลลาห์ครับพี่น้องคนแบบนี้หรือเงินแบบนี้อย่าไปยุ่งนะสุขไม่จีรังแต่พังแน่นอนในชีวิตอย่าไปยุ่งนะครับของแบบนี้นะอัลลอฮ์ทดสอบจงอย่าหันเข้าใกล้มันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยวนะผมอ่านไม่ทันมันขึ้นนะละหมาดฟัดดูแล้วไม่อ่านดูอาหลังละหมาดและเราละหมาดสุนัตจะถูกตอบรับไหมไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับไม่เกี่ยวมันการดูอาไม่ใช่เงื่อนไขในการละหมาดสุนัตนะละหมาดสุนัตก็เป็นเรื่องของละหมาดสุนัตอินชาอัลเลาะห์หวังว่าอัลเลาะห์จะตอบรับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะหน้าที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่อิสลามดูการ์ตูนได้ไหมครับอาจารย์ต้องดูการ์ตูนแนวไหนนะถ้าการ์ตูนแนววายนี่ไม่ได้นะครับการ์ตูนเดี๋ยวนี้การ์ตูนเกย์การ์ตูนสอนในเรื่องซีนาชู้สาวก็เยอะต้องเลือกนะการ์ตูนที่ไม่มีพิษมีภัยในการผ่อนคลายโอเค
การ์ตูนก็ไม่ว่ากันดูนะในเนื้อเรื่องในเนื้อหาด้วยนะครับนะแนววายไม่ได้นะครับแนววายนี่เยอะนะฮะนะอุซบิลลาฮิมินซาลิกนะอาจารย์หนูไปฉีดวัคซีนมาและขาดละหมาด2เวลาหนูมาละหมาดใช้มักริบได้ไหมครับอ๋อคือไม่ได้ละหมาดซูเรียสรีก็ต้องละหมาดกับภาษาง่ายๆคือละหมาดใช้นะแต่เวลาฉีดวัคซีนจริงๆต้องพยายามรักษาละหมาดต้องหาที่ที่จะละหมาดให้ได้นะครับนะฮะต้องหานะครับฟังนาชิดเสียงดนตรีได้ไหมคะคือฝากฟังนาชิดมากแต่มีเสียงดนตรีก็ดูถ้าเสียงดนตรีก็เข้าใจเสียงดนตรีเป็นสิ่งที่ฮารอมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องเลือกหน่อยนะฮะลองเลือกหน่อยนะครับลองเลือกนะฮะว่าถ้าเป็นเสียงดนตรีที่เขาทำจากป่าอะคาเปล่าอันนั้นก็ว่าไปอย่างถึงจะมีขัดแย้งนักวิชาการบ้างแต่ก็ดีกว่าเสียงดนตรีเพียวๆน่าจะกีตาร์หรืออะไรอย่างนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่มาลาตีนะชัดมากค่ะจากสต็อกโฮล์มสวีเดนนะอัลฮัมดุลิลละห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับอินชาอัลลอฮ์โอเคนะค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆดื่มน้ำแป๊บนะครับแก้วกระสีใช้ได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยังไงก็เดี๋ยวคำถามนี้นะบอกว่าอาจารย์ครับมีคนหนึ่งเข้าอิสลามแล้วเขาไปเป็นพุทธต่อคนแบบนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์เขาเรียกว่ามุรตัดตกศาสนาดังนั้นต้องสามารถไปดาวะดึงเขาให้กลับมาสู่อิสลามได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจงไปดาวะเขานะนะไปดาวะเขานะครับให้เขากลับมาสู่อิสลามเพราะบางครั้งเนี่ยอันนี้ต้องฝากนะใครที่แต่งงานหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเคสแต่งงานเยอะอันนี้ผมเตือนด้วยรักและจริงใจและหัวใจเลยนะเวลาได้คนมุอัลลับมานะแต่งพี่น้องจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่เวลาแต่งงานเข้ามาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยฝั่งมุสลิมเสียชีวิตอย่างเช่นผู้ชายเป็นมุสลิมได้ผู้หญิงเป็นมุอัลลับวันหนึ่งผู้ชายตายเสียชีวิตผู้หญิงเขาก็เหลือตัวคนเดียวเลยบอกว่าเวลาเหลือตัวคนเดียวเขาจากบ้านจากพ่อแม่จากบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาฉันอยากให้ฝั่งพี่น้องผู้ชายนะครับช่วยกันดูแลเขาเรียกว่าภรรยาของน้องชายหรือคนที่เขามาเป็นแขกแก่เราด้วยนะดูแลเขาเพื่อนๆฝูงหรือพี่น้องมุสลิมช่วยกันดูแลนะครับเขาจะได้ไม่รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเพราะสิ่งหนึ่งนะต้องยอมรับว่าที่เขาหลุดออกจากอิสลามไปอีกหนึ่งสังเขาขาดห่างจากสังคมมุสลิมที่เหมือนซอฮาบะห์ที่ช่วยเหลือกันนะบางทีเราวันนี้เนี่ยเราพร้อมจะดูถูกเขาตลอดเขาเกิดเป็นสาเหตุให้เขาหนีออกไปได้หลุดออกจากอิสลามได้ฉะนั้นต้องช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับ เลือดจากที่เราล้างเนื้อวัวแล้วล้างเนื้อวัวมันออกมาแล้วต้มได้เลยไหมอ๋อก่อนเนื้อนะไอเลือดที่มันติดที่เนื้ออะไรเงี้ยนะพี่น้องไอนี่เนื้อเลือดแบบนี้เนี่ยล้างแล้วมันมีเนื้ออยู่เลือดแบบนี้กินได้นะครับล้างเนื้อไปแล้วเลือดที่มันยังติดอยู่ตามเนื้อหลังจากล้างไปแล้วอะไรแล้วที่พี่น้องบอกอันนี้กินได้นะฮะมีเดียมแรก็อร่อยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากัลลอฮ์นะต้มได้เลยบ้างนะถ้าอยู่ใกล้ๆผมก็ยกมาให้ผมกินบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะนะครับกินได้เลยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์ครับอาจารย์คะเราเตือนเพื่อนทุกครั้งเวลาที่เขาลงรูปในสตอรี่ในเฟซนะสตอรี่ไม่ใส่ผ้าคลุมหลายครั้งมากแล้วตอนนี้ก็ยังทำอยู่แต่เราไม่เตือนแล้วค่ะเราต้องทำไงคะต้องเตือนต่อนะคะต้องเตือนต่อนะครับเตือนต่อมันได้ฟังในเรื่องของมันแต่หน้าที่เราคือการเตือนตราบใดที่มึงยังเป็นเพื่อนกูและกูเตือนได้กูก็ต้องเตือนมึงต่อไปนะเตือนไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับรับอิสลามนะครับศรัทธาในอัลลอฮ์อะไรไม่ได้ครับให้อยู่ในอิสลามได้มั่นคงขอตายในอิสลามค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะขอให้ได้ตายในอิสลามอย่างแท้จริงอย่างสุดความสามารถอย่างวินาทีสุดท้ายนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผู้หญิงลงสมัครนายกอบต.ได้ไหมนะสมัครนายกอบต.ได้ไหมคือผู้หญิงเนี่ยอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะจริงๆนะครับผู้หญิงหลายอย่างนะหลายอารมณ์นะไม่รู้ว่านะจะเรียนแบบใครหรือเปล่านะไม่จำเป็นนะผู้หญิงไม่จำเป็นหรอกครับผมว่าผู้ชายที่มีความสามารถก็น่าจะมีอยู่นะครับลองดูนะครับผู้หญิงเนี่ยไม่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างนั้นเลยนะครับทำดีแล้วนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะโอเคนะอันไหนมันขึ้นดีดไปผมขอมาอัพนะครับวันนี้นะในค่ำคืนนี้นะครับจะซากุมุลลอฮ์อุคอยรอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผมด้วยนะแม่ค้าหน้าแว่นเขาเกียบแสนอร่อยนะอัลฮัมดุลิลละห์ใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันได้ขอบคุณตลอดแล้วผมนะแม่ค้าผมนะหน้าแว่นเขาเกียบกิน
อร่อยทุกชิ้นเป็นทุกคำนะอยู่กันมาตลอดในทุกไลฟ์เลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะขอเราตอบแทนนะครับพี่น้องท่านใดนะก็ที่มาฟังกันค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆพี่น้องทุกท่าน4ประการทั้งหมดที่ผมพูดนะผมอาจจะไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองทำได้ทั้งหมดใน4อย่างนะก็บอกเลยนะตรงนี้นะแบบไม่ต้องแอดต้องอะไรทั้งสิ้นนะผมก็ไม่ได้ทำได้ทั้งหมดใน4ประการที่ผมพูดนะแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราได้พูดจะได้เตือนตัวเราเองด้วยว่าเราก็ต้องพยายามในตัวเองเช่นกันผมไม่ได้ดีกว่าพวกท่านนะเราไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยทั้งหมดพยายามซึ่งกันและกันผมไม่ได้ดีกว่าพี่น้องแน่นอนฉะนั้นเราพยายามซึ่งกันและกันดุอาให้ผมด้วยนะดุอาให้ครอบครัวผมด้วยพ่อแม่ครอบครัวผมอะไรต่างๆนะแล้วก็ดุอาให้พี่น้องให้เราสามารถทำได้ในสี่อย่างและในสิ่งต่างๆที่ท่านนบีสอนอินชาอัลลอฮ์ผิดพลาดประการใดขอโทษไว้ณที่นี้อย่างจริงจังและจริงใจนะคำคืนนี้ขอมาอัพนะครับจากลาไปก่อนนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ